วันนี้รายการจตุรัสอาชีพก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพอะไรกันบ้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางเปิดฝึกอาชีพฟรีประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอาชีพเนื่องด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางหรือที่เราคุ้นเคยในอีกชื่อว่าศูนย์ฝึกอาชีพโชคชัย4ช่วงนี้นะคะได้เปิดให้บริการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน8วิชาค่ะโดยเปิดสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จำนวน4วิชาและเปิดสอนในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์จำนวน4วิชาหลักสูตรวันจันทร์ถึงวันศุกร์จำนวน4วิชาวิชาเสริมสวยเปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 15:00 นหลักสูตร2เดือนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 14:00 นหลักสูตร2เดือนวิชาศิลปะประดิษฐ์เปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 14:00 นหลักสูตร1เดือนวิชาศิลปะงานเพ้นท์เปิดสอนเวลา 13:00 นถึง 16:00 นหลักสูตร1เดือนหลักสูตรวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะคะจำนวน4วิชาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษเปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 15:00 นหลักสูตร2เดือนวิชาเบเกอรี่เปิดสอนเวลา 13:00 นถึง 16:00 นหลักสูตร2เดือนวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 15:00 นหลักสูตร2เดือนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเปิดสอนเวลา 9:00 นถึง 15:00 นหลักสูตร2เดือนค่ะทุกวิชาเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายหากผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางสถานที่ตั้งเลขที่191/202อาคารมีนโยธินอาคารพาณิชย์3ชั้น10คูหาภายในศูนย์การค้าตลาดโชคชัย4ซอยลาดพร้าว 53-55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพได้ที่เบอร์02-538-8093เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกับข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพของเราในวันนี้คงตรงกับความสนใจของคุณผู้ชมหลายคนเลยใช่ไหมล่ะคะเมื่ออัปเดตข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงช่วงนี้กันเลยค่ะ Let's do it ในวันนี้นะคะ Let's do it จะมีการประดิษฐ์อะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะWe'll be right back.
และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการจตุรัสอาชีพของเราในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเพ้นเล็บนั่นเองค่ะในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกนั่นเองค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้าค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาชีพอะไรหรือรายวิชาอะไรนั้นต้องติดตามชมกันได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางเมโทรทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะลิซ่าก็ต้องลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ